สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ในตอนบ่ายมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรียกกันสั้นๆว่าฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งนี้เป็นการแข่งระหว่างสองมหาวิทยาลัยครั้งที่52ธรรมศาสตร์นั้นตั้งมา61ปีแต่แข่งกันทั้งหมดครั้งนี้เป็น50ครั้งที่52ก็มีช่วงที่ไม่มีการแข่งขันอยู่หลายปีทีเดียวนะครับเท่าที่ผมจำได้ที่ได้ประสีประสากับฟุตบอลก็อีตอนที่อยู่เทพสิรินทร์ระหว่างก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะระเบิดขึ้นในยุโรปปี2482ผมก็อยู่ชั้นมัธยมโตแล้วแล้วก็ติดตามนักฟุตบอลของธรรมศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่จะไปจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ของเรานี่ไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์กันมากเหลือเกินครับตัวเด่นๆเนี่ยอย่างนิยมบุญนาคหม่อมราชวงศ์เสรณีพรหมกัมมลาศหม่อมหลวงจงใจปราโมทนั่นก็เป็นนักฟุตบอลของทางธรรมศาสตร์แต่ที่ไปจากเทพศิรินทร์นั้นก็มีแบ็กสายกาญจนมุสิกนี่ไปจากเทพศิรินทร์มีอีกหลายต่อหลายคนที่ผมจำชื่อไม่ได้ฟุตบอลในสมัยเก่าพอถึงวันแข่งขันหนังสือพิมพ์ก็จะประโคมแล้วก็จะถือเป็นข่าวใหญ่แล้วก็มีรูปของผู้เล่นทางจุฬาผู้เล่นทางธรรมศาสตร์เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวละครับตัวกลั่นของจุฬานั้นในยุคก่อนญี่ปุ่นบุกก็มีอยู่หลายคนท่านคงจะจำได้อย่างเช่นคุณเด็ดดวงบุญนาคคุณสำรวยสิงหเดชอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกัมมลาศซึ่งพี่ชายเล่นอยู่ทางฝ่ายธรรมศาสตร์น้องชายเล่นอยู่ทางข้างจุฬาทางธรรมศาสตร์นั้นก็คือหม่อมราชวงศ์เสรณีพรหมกัมมลาศตอนนี้อายุพี่เสนะ70กว่าเข้าใจว่าควรจะเป็นราวๆ75 76ไม่ได้พบกันหลายต่อหลายปีแล้วครับเข้าใจว่าคงจะยังแข็งแรงอยู่ละมั้งหม่อมหลวงจงใจปราโมทนี่ก็อีกคนถ้าผมเอ่ยชื่อนักฟุตบอลรุ่นเก่าไม่ครบนั้นก็ขอให้โทษความจำเสื่อมของผมก็แล้วกันคุณทกลพินทุสมิตรหรือเราเรียกกันว่าป๊อกนั่นก็อีกคนนักฟุตบอลรุ่นใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยนะครับทีนี้ตั้งแต่ญี่ปุ่นบุกมาแล้วเนี่ยก็มีแข่งขันอยู่ปี2486ทางธรรมศาสตร์ของเรามีนักฟุตบอลจากอัสสัมชัญมาเล่นคือพวกที่ได้เสื้อสามารถหมวกสามารถมาแล้วเช่นคุณสมบัติพัดพงพาณิชย์ซึ่งแต่ก่อนนี้ใช้นามสกุลว่าผู้พัดนี่เป็นนักเรียนห้องเดียวกับผมสมบัติ
นั้นเป็นเล่นปีกครับเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเตะคอนเนอร์เตะซ้ายจนกระทั่งลูกเข้าประตูได้ด้วยเทคนิคการเตะสมัยก่อนไม่มีโค้ชไม่มีอะไรหรอกครับเป็นฟุตบอลแบบว่าพวกมาแต่ดีเองความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็รู้กติกาการเล่นส่วนวิธีการเล่นการเลี้ยงการทำอะไรนั้นความสามารถเฉพาะตัวทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะว่าโค้ชอย่างทุกวันนี้ไม่มีตำราในการเล่นฟุตบอลก็ไม่มีมีแต่กฎเกณฑ์ว่าเล่นยังไงเล่นยังไงเท่านั้นอะไรผิดอะไรถูกเป็นหน้าที่ของกรรมการนอกนั้นความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นการเตะคอนเนอร์ให้ลูกมันไซวุ๊บเข้าไปในประตูนั้นก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างคุณสมบัติพัฒน์พงษ์พาณิชย์นี้มีความสามารถเฉพาะตัวสำหรับลูกคอนเนอร์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ยิงประตูแรงที่สุดในยุทธจักรฟุตบอลครั้งกระนั้นคือคุณวิวัฒน์มิลินทจินดาซึ่งเป็นบิดาของวรายุทธไก่มิลินทจินดานี่แหละนะครับวิวัฒน์นี้ได้เสื้อสามารถหมวกสามารถของนักเรียนมาจากอัสสัมชัญนี่ก็สองคนนะครับประตูของเรานั้นก็เป็นถึงอธิบดีสรรพากรนะครับคือเรียกคุณพิพัฒน์โบสยานนท์นั่นก็คนหนึ่งท่านประธานสภาของเราอดีตประธานรัฐสภาคุณมารุตบุญนาคนะเราไปเรียกว่าปู่มารุตท่านไม่ทราบแล้วนะครับว่าสมัยที่เป็นนักศึกษาสมัยที่เป็นนักเรียนเตรียมอยู่ในทีมรักบี้ฟุตบอลของธรรมศาสตร์เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนี่คนหนึ่งเห็นท่านอย่างนั้นเลยครับปัดโถไปเรียกปู่ไม่ได้ครับที่จริงต้องเรียกพี่มรุตเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่เว้นแต่สายตาเท่านั้นน่ะในตอนหลังนั้นรู้สึกว่าจะสายตาไม่ค่อยจะดีการเชียร์ฟุตบอลในสมัยนั้นไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับในสมัยปัจจุบันยิ่งตอนสงครามการเชียร์เนี่ยมีแต่แหกปากตะโกนทางจุฬานักฟุตบอลของเขาก็มีดีๆที่รู้กันมากที่สุดแล้วก็เชียร์กันมากที่สุดคือสำรวยสิงหเดชสำรวยนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับมีหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงก็อย่าว่าเลยการเชียร์นั้นทางจุฬาเขาก็จะมีเพลงเชียร์ของเขาพอถึงวันแข่งขันนี่จุฬานี่ได้เปรียบธรรมศาสตร์เพราะว่าขบวนของเขาเดินมาจากสามย่านแค่นั้นเองแล้วเขาก็เดินร้องเพลงมาเดินเดินเถลาดิจิตมหาจุฬาลงกรเดินเดินพร้อมนาเพื่อนำชัยมาจุฬาลงกรเด็กเขาก็เดินออกมาธรรมศาสตร์สิครับไกลเหลือเกินต้องมาตั้งแถวใกล้ๆแล้วก็เดินออกเป็นระเบียบแล้วก็ร้องเพลงเพลงของเราก็มีเหมือนกันเดินริบเดินไปชิงโชคชัยของเราเบื้องหน้าเร็วเร็วยาชาชัยข้างหน้ากำลังรอมอทอกอไม่ยืนยอกีฬาใดรวมกำลังหวังนำใจเถิดเกียรติไว้มอทอกอก็ร้องแค่นี้แหละครับมอทอกอนี่คือตัวย่อของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองโอ้ยาว
อย่างจุฬานี่เวลาเขาเชียร์สั้นนิดเดียวจุฬาสู้จุฬาสู้สู้เฮ้บุมมาลกะจิกกะลกะอะไรต่างเงี้ยครับของธรรมศาสตร์นั้นเราใช้แหกปากตะโกนดังๆส่วนใหญ่ของธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาที่มาจากทางภาคใต้ตัวกลั่นกลั่นนี้มีหลายคนไอ้ที่ตายไปแล้วไอ้ที่กรีดเลือดที่สนามหลวงนะอันดับรองเดชนั้นเวลาเขาเชียร์เขาร้องเพลงพอจบนะเพลงมหาวิทยาลัยสำนักไหนหมายช่วยประเทศชาติสำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมืองเอ้ยธรรมมาศาสตร์ธรรมศาสตร์การเมืองไทยจะเฟื่องไทยจะรุ่งเรืองก็เพราะการเมืองดีเรื่องของเราคือธรรมเอ่ยประจำจิตเรื่องของเราคือธรรมเอ่ยประจำจิตแดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เอ่ยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์การเมืองนี่แหละครับก็ร้องเพลงบอลดูดาวกันพอร้องจบปั๊บจะมีเสียงดังก้องขึ้นมาในสนามสุพรรณลาไสทำซาดทำซาดคนนี้เฮแล้วยังมีอีกครับของเรานี่เชียร์แบบลูกทุ่งแล้วก็พวกนักศึกษาของเราที่มาจากภาคใต้นั้นพูดภาษากลางยังไม่ค่อยชัดอย่างที่เขาเรียกว่าทองแดงเราจะได้ยินเสียงตะโกนในสนามฟุตบอลว่าทำศาสตร์ทำศาสตร์ทรู่ๆทำศาสตร์ทรู่ตายเนี่ยมันตะโกนอย่างนี้คนก็เฮกันก็สนุกสนานแค่นั้นพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีการเดินขบวนกันไปเรียกว่าผลัดกันเป็นเจ้าภาพรับประทานอาหารนั่นเป็นในช่วงที่ตอนสงครามตอนที่เข้าได้เข้าเข็มใกล้สงครามจะสงบมาบอมถี่ยิบเลยเครื่องบินสัมพันธมิตรก็ต้องงดครับประเดี๋ยวกำลังแข่งอยู่วิ่งกันหูดับตับไหม้เลยทีเดียวก็ต้องหยุดไปจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสงบนี่แหละครับถึงได้เริ่มการแข่งขันกันใหม่ก็ตัวเดิมหน้าเดิมก็จะมีจากรักบี้มาด้วยอย่างอรุณแสนโกสิกนี่องค์อาจนาคอนทัพอะไรนี่ก็จะเข้ามาเล่นด้วยคือเล่นทั้งรักบี้เล่นทั้งฟุตบอลในช่วงหลังนี่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยมันไม่ลำบากเหมือนอีตอนสงครามคุณสมบัตินั้นนามสกุลก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเศรษฐีพวกเราเรียกกันว่าไอ้เศรษฐีเพราะว่าเขาไปหานมสดมาปรนเปรอนักฟุตบอลขณะเก็บตัวกันได้ไข่ไก่นั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับไข่ไก่เรามีครับแต่ก่อนนี้ไข่ไก่จะต้องไปเอามาจากเกษตรอย่าลืมว่าในตอนนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เพิ่งเริ่มตั้งครับปี2486เนี่ยแล้วก็มีนมแพะมีไข่ไก่สดมีผักสดที่บางเขนเศรษฐีของเรานี่คุณสมบัตินี่ก็จะไปเอานมแพะไปเอาไข่ไก่มาให้นักฟุตบอลที่เก็บตัวรับประทานผมมันจำเป็นประเภทกวางไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลกับเขาหรอกครับเพราะมือไม่ถึงตีนไม่ถึงแต่ก็เป็นประเภทบันเทิงดันไปเก็บตัวกับเขาด้วยคือจะกินไข่ฟรีกินนมฟรีแล้วก็แลกกับไข่กับนมด้วยการร้องเพลงแล้วก็เล่าเรื่องสนุกสนานให้บรรดานักฟุตบอลกินข้าวได้
เป็นตลกย่อยอาหารแต่พวกเพื่อนๆไม่เรียกผมว่าตลกย่อยอาหารมันเรียกว่าไอ้ตลกแดกเออดีมันก็ถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่แล้วจริงไหมครับชีวิตตอนนั้นทำไมมันสนุกนะก็ไม่ทราบถึงเวลาอาบน้ำเนี่ยเราต้องมีคนกันเอาไว้ว่าอย่าให้คนแปลกปลอมเข้ามาเพราะเราอาบกันกลางแจ้งแล้วก็ภาคถอนน่ะมันมีซะเมื่อไหร่ล่ะภาคขม้าเนี่ยตอนสงครามหายากจะตายก็อย่ากันนั้นเลยก็ถือโอกาสเปลือยกายอาบมันซะเลยเราถึงต้องมียามระแวดระวังไม่ให้นักศึกษาหญิงเดินผ่านมาประเดี๋ยวเธอจะนึกว่าตายตายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเปรตโอ้โหเปรตกลุ่มเบ้อเล่อเลยมันก็จะเสียหายจริงไหมครับพูดถึงตอนนั้นก็ยังสนุกมาถึงทุกวันนี้พอหลังสงครามเนี่ยการเชียร์นี่มันเป็นรูปเป็นร่างท่านจะคงจะจำได้ว่าเมื่อตอนสักราวๆ40ปีก่อน40กว่าปีก่อนจะมีรถตระเวนเป็นรถกระบะเนี่ยไปเที่ยวรับพักพวกแล้วก็ไปสนามฟุตบอลกันเรามีการแปลอักษรมีการเดินขบวนล้อการเมืองในตอนหลังก็มีการทำประโยชน์เช่นว่าไปกวาดไปดูแลถอนหญ้าแถวแถวใกล้ๆสวนจิตรดาพระราชวังสวนจิตแล้วก็ไปดูฟุตบอลไปเชียร์กันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนนะเปรียบได้ก็เหมือนว่าพวกลูกทุ่งแต่ตอนหลังนี้เป็นลูกกรุงพอตอนหลังในยุคปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์นี่เป็นยุคเขาเรียกว่ายุครุ่งเรืองยุควัฒนธรรมรุ่งเรืองแต่ถ้าจะให้ท่าแท้สนุกเหมือนกับสมัยก่อนนั้นมันไม่ได้ซะแล้วนะครับถ้าคนรุ่นผมเนี่ยได้สัมผัสกับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเมื่อสมัยก่อนแล้วก็มาเทียบกับในปัจจุบันนี้บรรยากาศมันคนละเรื่องผมเป็นกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ทั้งหมดตั้ง3สมัย6ปีในยุคที่สร้างสมาคมธรรมศาสตร์นี่แหละครับในหน้าที่ของคณะกรรมการของผมนี่เป็นประธานของคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องทางกิจกรรมซึ่งจะต้องมีการเชียร์กีฬามีอะไรด้วยมีคุณยอดยิ่งโสพลนี่แหละครับเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็มีหลายคนที่ล่วงลับไปแล้วก็มีคุณบุญสมตันจำรัดนี่ก็เคยร่วมงานกันมาแต่คุณยอดยิ่งนี่ก็เป็นผู้ช่วยมาโดยตลอดพอถึงเวลามีฟุตบอลประเพณีเราก็ต้องไปใส่เสื้อแล้วก็ไปร้องเพลงไปถ่ายรูปนั่นก็เป็นเวลาตั้งโอ้โหเกือบ20ปีมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแต่ก็ยังไม่มากเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพอเวลามีฟุตบอลประเพณีหรือมีงานวันที่10ธันวาคมเนี่ยผมมักจะมีอันเป็นไปไม่ได้ไปร่วมงานกับเขาเลยทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสปิริตมันจะหายไปแต่มันเป็นเพราะว่าภารกิจมันมีมากเกินกว่าจะปลีกตัวไปนั่นก็เป็นเรื่องที่พักพวกเพื่อนฝูงหาว่าไอ้นี่ดังแล้วแยกวงที่จริงไม่ได้แยกหรอกครับตัวมันอยู่ไกลครับแต่ใจก็ยังอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไฟมัน
มันมอดลงไม่เหมือนกับตะก่อนซึ่งจะต้องกระดี้กระด้าในวันฟุตบอลประเพณีอย่างเต็มที่วันนี้ก็ใครที่ยังมีไฟแรงอยู่ก็ไปที่สนามแต่ถ้าพวกไฟมอดไฟไหม้แต่ยังมีคุอยู่พวกไฟสุมขอนก็ดูการถ่ายทอดเอ๊ะพูดมาอย่างนี้เขามีถ่ายทอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเขาอาจจะเห็นว่าฟุตบอลประเพณีไม่สำคัญก็ได้แต่ถ้าจะมีการถ่ายทอดท่านก็เปิดรับชมเอาเองก็แล้วกันก็คุยถึงเรื่องบรรยากาศกับฟุตบอลประเพณีมาให้ฟังตั้งแต่สมัยเก่าเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นในปัจจุบันกันท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมขออนุญาตบ่นดังๆสักสองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องที่แฟนครอบจักรวาลบ่นมาเมื่อตอนมหกรรมการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับเรื่องตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่ปากซอยอารีสัมพันธ์3เอาเรื่องที่แฟนครอบจักรวาลท่านบอกมาก่อนนะครับท่านบอกว่าบ้านท่านอยู่ที่ริมถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีห่างจากสุพรรณบุรีก็แค่ราวๆ70กิโลก็คงแถวๆถนนใกล้ถนนรัตนาธิเบศรแล้วนะครับท่านบอกว่าได้ยินประกาศงานมหกรรมการเกษตรในวันที่6ถึง11มกราคมก็วางแผนแบบคนสูงอายุกลัวคนเบียดมากเพราะเดี๋ยวนี้ทุกงานจะมีคนมากันมากก็จัดแจงเดินทางมาในวันแรกเลยวันที่6มกราคมมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวครับไปถึงงานตอน10นาฬิกาอ้าวยามเขาห้ามเข้าครับมองเห็นผู้คนเดินกลับกันแล้วก็ได้ยินเสียงประกาศบอกว่าห้ามเข้าคราวนี้หมดทางเข้าก็เลยไปถามก็ได้รับคำตอบว่าตอนนี้จะต้องกันคนออกเพราะว่าสมเด็จพระเทพรัตนจะเสด็จจะเข้าชมก่อนท่านไม่ได้ก็คงจะเปิดให้เข้าได้หลังจากที่เสด็จกลับไปแล้วคราวนี้ก็หมดท่าสิครับอุตส่าห์มาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไม่ได้เข้าชมงานหรอกครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาบอกไม่ละเอียดถ้าบอกมาว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าได้วันไหนก็จะได้ไปในวันนั้นเผอิญไปจ๊ะเอกับวันที่เสด็จพระราชดำเนินพอดีก็เลยต้องตัดสินใจกลับถ้าจะรอไปถึงตอนค่ำตอนเย็นก็คงทำไม่ได้บ้านมันไกลก็เลยผิดหวังได้แต่กลับมาอย่างเดียวนี่ก็บ่นมาว่าเป็นความผิดหวังอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวแล้วนะครับผมว่าถ้าอยู่แถบนี้นะครับมาเที่ยวงานเกษตรสิครับงานเกษตรเนี่ยวันที่ปลายเดือนนี้แหละครับเขาจะเริ่มวันไหนก็ไม่ทราบแต่เท่าที่ผมทราบก็คืออย่างวันที่30มกราคมเนี่ยมันมีแน่
พราะว่าเมื่อวันที่30นั้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรนี่ก็ได้ทาบทามให้ผมไปพูดในงานคือมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวของการเกษตรจะพูดถึงเรื่องเรียกว่าบิดาของเกษตรท่านหนึ่งคือคุณหลวงสุวรรณวาจกเกษตรกิจนั่นก็จะให้ผมไปพูดผมก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เพราะว่าในช่วงนั้นอาจจะต้องมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็เลยยังรีรออยู่แต่สำหรับท่านที่จะไปเที่ยวถ้าผิดหวังจากงานมหกรรมการเกษตรแล้วนะครับไปทางนี้เถอะครับมหาวิทยาลัยเกษตรมาตามถนนรัตนาภิเบศแล้วก็มาตามถนนงามวงวานท่านก็จะมาถึงเกษตรใกล้กว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อว่าปีหน้าเขาก็จัดใหม่ก็เราจัดแจงเตือนตัวเองเอาไว้ว่าปีหน้าวันไหนที่เปิดให้เข้าชมนะครับเราก็ไปในวันนั้นก็แล้วกันระหว่างนี้มาเที่ยวงานเกษตรครับก็มีอะไรให้ดูมีอะไรให้ซื้อจับจ่ายซื้อขายกันได้เต็มที่ในงานเกษตรแห่งชาติที่จะมาถึงในปลายเดือนนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งเข้าใจว่าผมบ่นให้ดังๆนี่คงจะคลายความผิดหวังไปได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่สำหรับผมขอบ่นมาซอยอารีสัมพันธ์3ของผมเนี่ยถ้าท่านเคยผ่านมาแถวนี้ท่านจะเห็นตู้ชุมสายโทรศัพท์ซึ่งเป็นตู้เล็กอยู่ที่ตรงปากซอยพอดีขาเข้าอยู่ทางด้านซ้ายมือตู้นี้แต่ก่อนนี้ก็อยู่ดีๆหรอกครับแต่พอมีการก่อสร้างตึกสูงรถที่เขาขนข้าวของมารถปูนรถเหล็กอะไรเนี่ยนะครับแต่ละคันแต่ละคันนี่มันใหญ่ครับซอยการที่จะเลี้ยวเข้าเนี่ยมันก็เลี้ยวลำบากแล้วเจ้าตู้ชุมสายโทรศัพท์ก็ดันไปอยู่ที่ตรงปากซอยตรงหัวเลี้ยวซะด้วยก็คงจะโดนเกี่ยวทำให้ฝามันพะเยิบไปมันเป็นตู้นะครับฝาตู้นี่มันก็พะเยิบไปก็มีคนมาจัดแจงเอาฝาให้เข้าที่แต่ไอ้กุญแจอะไรต่างๆนานานั่นน่ะใส่ไม่ได้เพราะมันหักสะบั้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เห็นสภาพพะเยิบพะยาบอย่างนี้มาเป็นเวลานานนับปีนี่ตั้งปีนึงแล้วครับจนกระทั่งข้ามปีไอ้สภาพของตู้ชุมสายโทรศัพท์นี่เมื่อต้นปีใหม่นี่มันหลุดลงมาแล้วครับหลุดลงมาทั้งบานเลยก็มีคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาเห็นไส้ในซึ่งเป็นไอ้สายโทรศัพท์เรียงรายกันไม่รู้จะเท่าไหร่จะเท่าไหร่เขาก็อุตส่าห์เอามาบังปิดไว้ให้ผมก็ได้พูดถึงเรื่องตู้ชุมสายนี้หลายหนแล้วครั้งหนึ่งได้พบกับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องขององค์การโทรศัพท์การสื่อสารโดยเฉพาะคือคุณสมบัติอุทัยสางซึ่งรู้จักกันมาก่อนผมก็ขอแรงบอกว่าช่วยสั่งไปหน่อยได้ไหมคุณสมบัติก็รับครับพี่ผมจะสั่งให้แต่คงจะเป็นว่าผมไปร้องเรียนสูงเกินไปท่านเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยจะสั่งลงมายังไงเผอิญในวันนั้นคุณจุมพลเถระบัตรไม่ได้ไปซะด้วยผมก็เลยไม่ได้บอกฝากในเรื่องนี้ไว้แต่ผมก็พูดดังๆบอกว่ากรุณามาซ่อมสักทีเถอะครับกรุณามาซ่อมสักทีเถอะครับขัดข้องยังไงก็บอกกันได้สมมติว่าถ้าทางการไม่มีงบประมาณถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงผมจะเอาออกเงินให้ก็ได้เ
พูดอย่างนี้ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยหรือประชดประชันแต่เพื่อคนที่ใช้โทรศัพท์ในซอยนี้ละแวกนี้ในซอยอริสัมพันธ์3นะมีเสนาธิการทหารอากาศนะครับพลอากาศเอกอมรแนวมาลีอยู่ถัดจากผมไปหน่อยเดียวเท่านั้นแล้วก็มดหมอก็มีพร้อมดูอย่างคุณหมอชนาทิพย์เนี่ยท่านก็อยู่เลยบ้านผมไปหน่อยเท่านั้นเองก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาโทรศัพท์เป็นอย่างมากที่บ้านผมมีสองเลขหมายบทเวลาเขาเกิดเสียขึ้นมาตอนนั้นประมาณสักเกือบ10วันเสียครับเผอิญผมไปอยู่ต่างประเทศพอกลับมาโทรศัพท์ก็ดีผมก็มองเห็นสภาพของไอ้ตู้ชุมสายอันเนี้ยมันจะหลุดมิหลุดแหลพูดไปเท่าไรเท่าไรปากเปียกปากแฉะเข้าใจคงไม่ได้ยินถึงหูผู้บริการเลยผมก็เลยทำใจได้ว่าอย่าพูดไปเลยองค์การโทรศัพท์ของเราก็เท่านี้แล้วครับขอโทรศัพท์ตั้งแต่เด็กเกิดใหม่จนกระทั่งได้บัตรประจำตัวประชาชนถึงได้เลขหมายเพราะฉะนั้นการที่ผมจะบอกว่าประตูตู้ชุมสายนี่มันพังมาเปลี่ยนได้ไหมครับพูดไปผมจำได้ว่าพูดเป็นเดือนเข้าใจว่าท่านคงจะมาเปลี่ยนให้เมื่อตอนท่านเกษียณนะครับสำหรับผู้ที่เป็นนายช่างดูแลทางด้านนี้คงจะอีตอนเกษียณก็คงจะมาฝากผลงานว่าได้ผลงานของเราคือเปลี่ยนตู้โทรศัพท์ฝาประตูตู้ที่ซอยอารีสัมพันธ์3เป็นผลสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งภูมิใจที่สุดที่ได้ทำตั้งแต่ทำงานมาพูดไปก็เปล่าประโยชน์อย่ากระนั้นเลยก็เลยติดต่อเทเลคอมเอเชียติดโทรศัพท์มันอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าพึ่งองค์การไม่ได้พึ่งรัฐวิสาหกิจไม่ได้แล้วก็พึ่งเอกชนดีกว่าครับยังไงมันก็เป็นชาวบ้านด้วยกันตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้วครับอย่างน้อยประตูตู้นี้มันจะพังไปยังไงโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ยังไงผมก็ยังมีเทเลคอมเอเชียอยู่1เครื่องครับพอที่จะรับฟังพูดจาธุระปากปังกันได้เรื่องนี้ก็ขอให้ตู้ชุมสายอันนี้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความอัปยศต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่ก็บ่นทางดังแล้วแล้วก็เรียนให้ทราบด้วยว่าไม่หวังพึ่งแล้วครับไม่หวังพึ่งเพราะว่าผมพึ่งเอกชนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังครับมีข่าวเรื่องบันเทิงเบิกบานคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการบรรเลงและขับร้องของวงสุนทราภรณ์ประกอบการสนทนาเรื่องปรัชญาในเพลงสุนทราภรณ์กำหนดในวันอังคารที่23มกราคมวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารที่23เวลาทุ่มตรงถึง4ทุ่มที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐมไปจับโน่นนะครับที่วิทยาเขตสนามจันทร์นั่นแหละ23มกราคมวันอังคารผู้ร่วมสนทนานั้นคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจตนานาควัชระคุณใหญ่ณภายนชื่อจริงคือคุณสมานณภายนคุณอติพรสุนทรสนานธิดาคนเดียวของสุนทราภรณ์และพี่หนู
คือคุณอาภรณ์คุณอติพรสุนทรฉนานเสนาวงศ์เขาขายบัตรนะครับราคาบัตร50บาทและ100บาทซื้อได้ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐมเรียกว่าวงสุนทราภรณ์ตอนนี้ไปบรรเลงถึงนครปฐมแล้วนะครับหัวข้อเรื่องนั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจปรัชญาในเพลงสุนทราภรณ์ส่วนจะมีเนื้อร้องที่เป็นปรัชญาอย่างไรนั่นนะครับต้องยกความดีให้แก่ผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องด้วยนะเพราะว่าเพลงของสุนทราภรณ์นั้นมีทั้งเพลงแจ๊สเพลงปลุกใจเพลงจากวรรณคดีไทยเพลงประจำเทศกาลประเพณีเพลงมหาวิทยาลัยเพลงความรักผู้หญิงธรรมชาติสะท้อนภาพสังคมปรัชญาชีวิตอย่างเช่นกังหันต้องลมกังหันต้องลมหมุนวนไม่รู้กี่หนต่อวันแต่ใจคนวนเวียนเห่อพันไม่รู้ว่าวันละกี่หนเห็นไหมครับนี่ก็เป็นปรัชญาแล้วเพลงเย็นลมว่าวเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบเย็นยามเมื่อเย็นลมว่าวปาลัดลมร้อนผ่าวป่าวลมที่หนาวไปสิ้นเยือกเย็นทั่วทุกถิ่นบนแผ่นดินสายลมรำเพยทั่วไปแม้กระทั่งเพลงที่โต้ตอบกันคำร้องที่ครูแก้วประพันธ์ขึ้นก็กินใจและเพราะเปรียบเปรยกันได้อย่างดีที่ผมชอบก็อย่างสีแรงผีปรารถนาน้ำคำเจนจาดาดาดิดาดาเรียวในนั้นเนี่ยคือผู้หญิงกับผู้ชายร้องกันผู้ชายเขาก็บอกว่าเขารักหญิงนะผู้หญิงซึ่งคุณชนอหรือคุณชวลีช่วงวิทย์ร้องก็บอกว่าพี่ชรักดุดเดือนรักดาวคุณนอบอกว่าข้างแรมฟ้าเปล่าดาราส่องสวยพี่จะรักพักดีไม่นายเหมือนเมฆพระพักดีพระพายยอมมาลายเพราะแรงลมพาผู้หญิงก็ตอบว่าน้องไม่เชื่อนึกไปหน้าเบื่อระอาเมฆไม่เคยสัญญาอยู่บนหน้าผาเพียงแห่งเดียวเพราะครับเนื้อเพลงสมัยก่อนมันเป็นลักษณะที่เอามาเป็นหัวข้อในการอภิปรายได้อย่างดีอย่างเช่นปรัชญาในเพลงแล้วโดยเฉพาะเราได้ท่านอาจารย์ดร.เจตนาเนี่ยนะครับเราจะได้ฟังการวิจารณ์ของท่านเป็นอย่างดีอย่างคุณใหญ่นภายนนั้นในฐานะที่คลุกคลีมาและตำแหน่งสุดท้ายในวงของเขาก็คือเขาเป็นหัวหน้างานของเนี่ยดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณใหญ่นะเดิมไม่ได้อยู่ที่สุนทราภรณ์หรอกครับมาจากดุริยโยธินมาจากวงดนตรีดุริยางค์ทหารบกหรือที่เรียกว่าดอยอแต่ก็มีความรู้เพราะว่าเราสนิทสนมกลมเกลียวกันนักดนตรีในสมัยก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็นวงไหนวงไหนซีกย่ำปึกกันทั้งนั้นเลยทีเดียวแล้วนะครับนั่นก็เข้าใจว่า
วงสุนทราภรณ์ที่จะประกอบการสนทนานี้จะต้องมีผู้ไปฟังอย่างหนาแน่นแน่นอนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะอยู่ที่นครปฐมก็แค่นี้เองแล้วนะครับแล้วก็เป็นบุญหูบุญตาของผู้ที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยรวมทั้งผู้ที่เป็นนักศึกษาเก่าของศิลปากรคณะไหนก็ตามก็จะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศผู้ที่จบมาแล้วก็จะได้นึกถึงว่าสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงประกอบกับเพลงสุนทราภรณ์เพราะๆก็จะทำให้ท่านกระชุ่มกระชวยอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับบัตรราคา100บาทและ50บาทจองได้ที่คณะอักษรศาสตร์พระราชวังสนามจันทร์นครปฐมครับวันนี้ว่าจะคุยถึงเรื่องร้านหลอกหงาทิ้นให้ท่านได้ฟังเวลาก็หมดลงแล้วขอยกยอดไปพูดเอาในวันจันทร์ดีกว่าคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรได้เขียนเรื่องหลอกหงาทิ้นเอามาให้ผมได้ศึกษาดูเพราะว่าท่านไปค้นคว้าทำยังกับเป็นนักประวัติศาสตร์เลยทีเดียวล่ะครับไว้วันจันทร์ค่อยคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน